ในระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากมายพวกมันดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาอาศัยกันสลาวุธเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่าเหมือนกวางอุปนิสัยของมันคือรักการทำงานเป็นที่พึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตอื่นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนโยนที่สุดในบรรดาห่วงโซ่อาหารและเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศไหลลื่นตลอดเวลาจึงทำให้มันไม่ค่อยมีเวลาออกหากินพฤติกรรมของมันคือกินอะไรก็ได้ที่ไม่ไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัยเห็นอะไรวะกินดูได้ปะอะไรก็ได้เลยจริงๆกินเสร็จเดินหนมคกนี่มันไรอารยธรรมมากเลยนะพี่เอาเถอะพี่ไม่ได้แดกอะไรแต่เช้าแล้วเนี่ยลูกค้ารออยู่ตั้งเยอะมึงคุยกันก่อนวะมึงกินอะไรเฮลตี้เหมือนกันนะเว้ยหนมคกผักชีเขาเรียกต้นหอมพฤติกรรมนี้ทำให้มันมักจะลืมทานผักและผลไม้ที่จำเป็นอย่างน้อย400กรัมต่อวันในระยะที่ยังไม่พบตัวเมียการอนุรักษ์ต้องทำโดยนักอนุรักษ์อาสาสมัครก็สำหรับหนูนะคะคิดว่าคอนดิชันการให้อาหารก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะต้องรอให้มันส่งสัญญาณให้เราก่อนไม่งั้นเราก็ไม่สามารถเอาอาหารไปให้มันได้เราจะต้องให้มันก่อน 5:00 น.ไม่งั้นมันจะเดินทางกลับดังบางทีบางครั้งมันก็จะไม่ส่งสัญญาณมาให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำให้มันส่งสัญญาณมาให้เราได้หรือไปกระตุ้นให้มันส่งสัญญาณมาให้เราไม่งั้นมันจะคาบมือนี้ไปเลยตอนแรกๆก็คิดว่ามันจะ obvious ไปหรือเปล่านะแต่ว่าทำมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ยังเกิดจะไม่รู้ตัวเลยโดยธรรมชาติของสลาวุธประสาทสัมผัสการรับรู้ภายนอกของมันจะทำงานช้ามาก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 บ่ายสามแล้วนี่หว่าหิวไม่รู้ตัวเลยให้น้องฝรั่งไปซื้อดิพี่เออจริงด้วยลืมไปเลยน้องยูพี่ฝากซื้อข้าวให้กินหน่อยดิเหมือนเดิมนะอะไรก็ได้ซื้อมาเลยซีเกมปีนี้แม่งจัดที่มาเลเซียวะพี่ในทุกๆเช้าก่อนมาทำงานนักอนุรักษ์ต้องตื่นขึ้นมาเตรียมอาหารพิเศษสำหรับมันเพื่อที่จะให้ถึง400กรัมการทำอาหารต้องทำอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญผักและผลไม้ในแต่ละเมนูจะได้รับการคำนวณจำนวนกรัมมาแล้วอย่างดีส่วนการให้อาหารนั้นนักอนุรักษ์ต้องทำอย่างแนบเนียนความสุขของนักอนุรักษ์คือการได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเองดูแลดำรงชีพอย่างถูกต้องจำนวนผักผลไม้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เปอร์เซ็นต์การสูญพันธุ์ของมันลดลงเฮ้ยฝรั่งทำงานดิเชฟลุยสวนมาทั้งสวนเบนเลยนะเนี่ยแถวออฟฟิศเรามีอะไรดีๆขายด้วยเหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ะน้องฝรั่งเขาเตือนให้กูกินแบบนี้ทุกวันเลยกินป่ะเอาดิกินดิแต่บางครั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มลิงเถื่อนเดินเข้ามาแย่งอาหารของพวกมันกินอย่างอื่นเหรอมีต้องสามกล่องความเกรงใจไม่มีอยู่ในยีนของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันจึงมักเป็นศัตรูหลักของนักอนุรักษ์ในการให้อาหาร
ลิงเหล่านี้สามารถกินแบบคอมโบได้เป็นธรรมชาติที่นักอนุรักษ์ไม่สามารถเข้าไปขัดขวางโหคือ what the hell อ่ะคืออยากเดินไปเตะปากมันมากเลยพี่ไม่เข้าใจว่ากินเข้าไปได้ยังไงเชื่อตัวเองมีอยู่หรอบนก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็ไม่มีเมื่อไม่ถึง400กรัมนักอนุรักษ์ต้องรีบหาอาหารมาทดแทนอาหารที่มีผักและผลไม้ตามที่ต้องการมักหายากในบริเวณนี้นี่คือยุคสมัยที่ตู้เย็นไร้ความหวังที่สุดหลายครั้งพวกเขาก็ต้องทำผิดกฎหมายหรือเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จอันนี้พี่ไม่ได้ฝากซื้อนะก็ซื้อมาให้เองแหละเผื่อหิวน้ำเห็นไม่ได้กินน้ำทั้งเรื่องเลยนี่อ๋อขอบใจนะยูข้าวเที่ยงที่ซื้อให้พี่กินทุกวันเนี่ยซื้อจากไหนอ่ะอร่อยดีนะก็ยูเป็นสิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ค่อยมีนมมันมักมีพฤติกรรมแอบทำอะไรให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเงียบๆด้วยความรัก